พรุ่งนี้หวยออกแล้วครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เลขเด็ดเดี๋ยวผมจะพาไปขอหวยจะไปที่ไหนตามผมมาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภนะครับกับแม่ย่าเมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดป่าสมณวงศ์นะครับท่านผู้ชมครับศาลแม่ย่าเมยนะครับตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับของวัดป่าสมณวงศ์ตรงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักความเป็นมานะครับจุดที่เราเห็นตรงนี้นะครับคนโบราณเรียกว่าโศกสุดนะครับคำว่าโศกสุดก็คือเป็นจุดที่ห้วยหรือแม่น้ำนะครับมาจบนะครับเป็นที่จบของแม่น้ำคือมันสุดอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นหินตลอดทั้งพื้นที่ของวัดนะครับจะไม่มีจุดไหนที่มีหินลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับตามเรื่องเล่าของพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเคยให้ข้อมูลกับผมมาว่าโศกสุดตรงนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองหนึ่งซึ่งปกครองด้วยย่าเมยแล้วก็มีบริวารนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองตรงนี้ได้ล่มสลายไปก็คือได้มีหินนะครับได้ถล่มลงมาทับคนในหมู่บ้านนะครับในเมืองนั้นจนไม่มีใครเหลือรอดเลยนะครับตามนิมิตของพระอาจารย์ท่านที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าตอนที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยมาสร้างวัดตรงนี้นะครับเหล่าวิญญาณของบริวารแม่ย่าเมยได้ออกมาจากจุดนี้แล้วก็ไปชำระล้างร่างกายตรงห้วยด้านหลังของวัดนะครับแล้วก็ดีใจที่มีพระได้มาทำวัดอยู่หน้าจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่ผมได้ยินมาสำหรับจุดที่ตั้งศาลแม่ย่าเมยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นตรงหลักที่มีผ้าผูกตรงนี้นะครับเป็นศาลไม้แล้วก็มีชาวบ้านได้มากราบไหว้แล้วก็ขอพรขอโชคลาภกับย่าเมยนะครับก็มีคนที่ถูกรางวัลนะครับได้โชคลาภหรือบางคนมาขอในเรื่องของการเรียนหน้าที่การงานนะครับก็สมหวังตรงนี้ก็มีการได้จัดซื้อชุดไทยต่างๆมาถวายแม่ย่าเมยนะครับรวมทั้งรูปเหมือนของแม่ย่าที่ได้มีการสร้างขึ้นแล้วก็เอามาปฏิสันถารอยู่ที่จุดนี้แล้วทำเป็นศาลที่ใหญ่กว่าเดิมเรื่องราวของแม่ย่าเมยนะครับจากปากพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะครับได้เล่าให้ผมฟังสมัยที่ผมได้มาบวชอยู่ที่นี่นะครับก็คือว่าแม่ย่าเมยเนี่ยได้มานิมิตให้พระอาจารย์เห็นนะครับแรกๆก็สู้กันในนิมิตนะครับสู้กันจนต่างคนต่างเอาชนะกันไม่ได้ทีนี้พระอาจารย์เลยกล่าวกับแม่ย่าว่าอ่ะเรามาเพื่อนเป็นเพื่อนกันไหมแล้วก็ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนานะครับจากการคุยกันนะครับระหว่างพระอาจารย์กับแม่ย่าเมยในนิมิตนะครับพระอาจารย์ได้ขอกับแม่ย่าเมยว่าอยากให้แม่ย่าเมยช่วยในเรื่องของการสร้างวัดในปีนั้นเป็นการทำกฐินครั้งแรกนะครับพระอาจารย์ได้เงินกฐินนะครับเป็นจำนวนเงินกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ได้สร้างวัดสร้างโบสถ์ขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเห็นภาพที่ผมตัดให้ดูในตอนนี้นะครับว่าสามารถทำได้ภายในปีเดียวนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่แม่ย่าเมยได้ช่วยเหลือวัดป่าสมณวงศ์ในครั้งนั้นนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาจุดธูปนะครับขอโชคลาภกับแม่ย่าเมยแล้วก็ให้ทางท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมมีเทียนซึ่งในนี้มีเลขอยู่ผมจะให้น้องกัปตันสุ่มหยิบขึ้นมาแล้วก็จุดธูปนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่ธูปหมดแล้วเลขที่อยู่ในนี้คือเลขอะไรขอให้ทุกท่านสังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ธูปหรือบริเวณศาลนะครับใครที่มีบุญวาสนาร่วมกับแม่ย่าเมยก็ขอให้ท่านได้มีโชคลาภในครั้งนี้ครับพระอาจารย์บอกผมว่าตอนนี้แม่ย่าเมยท่านเป็นเทพแล้วนะครับผมก็จะจุดธูป16ดอกนะครับเพื่อเคารพชั้นฟ้านะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุข้าแต่เทวดาอารักทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนี้แม่ย่าเมยและเหล่าบริวารทั้งหลายข้าพเจ้ามาขอโชคลาภจากแม่ย่าขอให้แม่ย่าจงประทานโชคลาภให้กับข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้ามีโชคลาภในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะถวายพระไตร1ชุดแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ย่าเมยและบริวารสาธุกัปตันเลือกที่ลูกกัปตันเอาตัวไหนครับน้องกัปตันเลือกมาแล้วนะครับน้องกัปตันเลือกมาแล้วนะครับมาคือโอนี่นะครับที่น้องกัปตันเลือกนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจุดธูปแล้วก็รอดูนะครับว่าเลขที่แม่ย่าให้มาคือเลขตัวไหนนะครับผมจะปักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปเก็บภาพบริเวณวัดให้ท่านผู้ชมดูครับตอนนี้ธูปก็น่าจะหมดดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขจะออกตัวไหนสำหรับคนที่เห็นนะครับตัวเลขในธูปไปแล้วนะครับวันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านใดถูกหวยก็ขอให้ท่านไปทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่ย่าเมยแล้วก็บริวารของท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้สวัสดีครับเห็นหรือยังครับใครได้เลขเด็ดพรุ่งนี้ถูกหวยอย่าลืมทำบุญด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับ